ชายอินเดียสุดจะทนยื่นฟ้องหย่าหลังภรรยาทำแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ทานทุกมื้อเมื่อเร็วๆนี้นายรากุนาธผู้พิพากษาศาลแขวงของอินเดียได้แชร์กรณีของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ต้องขึ้นศาลฟ้องหย่ากันเพราะสามีไม่พอใจในการทำอาหารของภรรยาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองบาลาลีประเทศอินเดียโดยสามีรู้สึกงุนงิดใจเป็นอย่างมากที่ภรรยาปรุงแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งเธอนั้นไม่รู้วิธีการทำอาหารอื่นๆเลยทำให้สามีต้องฝืนทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารตลอดเวลา3มื้อไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ากลางวันหรือเย็นและเวลาที่เธอออกไปซื้ออาหารข้างนอกบ้านเธอมักจะกลับมาพร้อมกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อนี้เสมอสุดท้ายเขานั้นเกิดความทนไม่ไหวจึงยื่นขอเรื่องฟ้องหย่าแต่โชคดีที่ฝ่ายภรรยานั้นยอมหย่าด้วยความเต็มใจทำให้การแต่งงานในครั้งนี้จึงสิ้นสุดลงด้วยดีแต่ในขณะเดียวกันชาวเน็ตต่างเข้ามาวิจารณ์เรื่องดังกล่าวกันเป็นต่างๆนานาบางก็ตำหนิฝ่ายหญิงที่ทำอาหารไม่เป็นบางก็อยู่เข้าข้างฝ่ายภรรยาเพราะบางคนนั้นก็ตั้งข้อสังเกตว่าเธออาจจงใจแกล้งเพื่อให้สามีหย่ากับเธอหรือไม่หลายคนรู้สึกว่าผู้ชายควรเรียนรู้วิธีการทำอาหารบ้างแทนที่จะคาดหวังให้ภรรยาเป็นฝ่ายทำให้อย่างเดียวเพียงเท่านั้น